ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาบอกว่างานแข่งเรือประเพณีแน่นอนมันจะมีปฏิทินเลยนะฮะที่จะจัดขึ้นทั้งจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรยาวไปเรื่อยๆนะ,ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่เนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรก็มีการจัดงานถแถลงข่าวขึ้นมานะครับจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชรป,ประจำปี2566นนี้ครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศงานถแถลงข่าวนะครับที่บริเวณสนามกีฬาชากัางลาวริมปิงครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนายชาทิพย์รุจนะเสรีผูว้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นประธานในงานถแถลงข่าวนะครับการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชรโดยกิจกรรมงานถแถลงข่าวก็จะมีทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านวัฒน,นธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดในอำเภอเมืองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้กันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเขาได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์นะครับการพัฒนาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นก็ได้มีการดําเนินการจากกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดขึ้นมาเป็นงานชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเกิดจากมีอ,าอ,าอยากให้มีส่วนร่วมนะฮะจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเลยเพื่อที่จะแสดงออกถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และก็เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อการต่อยอดและส่งเสริมฟื้นฟูสืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ,รบให้อยู่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับการแข่งขันเนี่ยนะฮะเขาจะมีขึ้นครับในวันที่1และ2กรกฎาคมนี้นะฮะบริเวณแม่น้ําปิงหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานครับซึ่งการแข่งขันประกอบด้วยเรือยาวใหญ่5้าีพายจํานวน8ลําเรือยาวกลาง40ฝีพายจํานวน8ลํา เรือยาวเล็ก30ฝีพายจำนวน16ลำครับเรือยาวจิ๋ว12ฝีพายจำนวน12ลำและเรือยาวจิ๋วจำนวน7ฝีพายนะครับจำนวน12ลำด้วยกันนะครับด่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็บอกว่าสายน้ำปิงเป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยครับอีกทั้งเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราววัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำของชาวกำแพงเพชร การจัดก,กิจกรรมดังกล่าวจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรให้อยู่คู่ชาวกำแพงเพชรได้อย่างยินยาวนั่นเอง <c oughs> นะครับ